เมื่อวันที่6สิงหาคม2563ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยองนายมนตรีชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ที่ปรึกษานายกอบจ.จังหวัดระยองเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อสรุปผลการศึกษาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระยะที่2ส่วนต่อขยายสถานีจังหวัดระยองจันทบุรีตราดเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนำมาประกอบผลการศึกษาโครงการเสนอรฟท.เร่งดำเนินการก่อสร้างทั้งนี้สำหรับแนวเส้นทางของโครงการที่ศึกษาจะครอบคลุมพื้นที่11อำเภอ3จังหวัดได้แก่สถานีระยองสถานีแกลงสถานีจันทบุรีและสถานีตราดและมีศูนย์ซ่อมบำรุงจำนวน1แห่งได้แก่ศูนย์ซ่อมบำรุงจังหวัดระยองมีระยะทางรวมประมาณ190กิโลเมตรโดยจุดเริ่มต้นของโครงการจะเชื่อมต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระยะที่1ฝั่งตะวันออกของสนามบินอู่ตะเภาดังกล่าวจะผ่านสถานีรถไฟบ้านฉางเข้าสู่สถานีระยองตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3574จากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอแกลงเข้าสู่สถานีแกลงซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข344ห่างจาก3แยกแกลงประมาณ2กิโลเมตรวิ่งตามแนวเส้นทางรถไฟทางคู่บางช่วงผ่านอำเภอนายายอามอำเภอท่าใหม่เข้าสู่สถานีจันทบุรีซึ่งตั้งอยู่บริเวณแยกขาวไร่ยาผ่านอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอมะขามอำเภอขลุงเข้าสู่อำเภอเขาสมิงและมาสิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีตราดซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบนทางหลวงหมายเลข3ห่างจาก3แยกตราดประมาณ2กิโลเมตรโดยจะออกแบบขนาดราง 1.435 เมตรมีจุดตัดทางรถไฟ303แห่งทั้งนี้คาดว่าโครงการจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2571ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาเดินทางจากกรุงเทพถึงจังหวัดตราดประมาณ2ชั่วโมง15นาทีขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง Outfuture ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ